เฮียโจ๊กก็จะหาเรื่องช่างจะลอกกับช่างเฮียพอข้ารองตับรองผบสดไปเลยเฮียพอมันโง่แค่สลบน่ะรอยอยากให้สมองมึงทำให้ผมมึงไม่ขึ้นเนี่ยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยแรงมากเลยนะแล้วหน้ามึงกับแพ้แดดร้อยสัตว์อ้าวไอสัตว์ดีมึงยิงเลยมึงหายไปไหนมาเฮียแล้วคันสีแดงมันโคตรเท่นะยังเออสวยจัดเลยไอ้รถไอ้นี่8 ล้านเนี่ยเหรอ8.9 ล้านเงินระบบไปกับอะไรเนี่ยจะเจอจริงๆเหรอวะเรามาดูเจอพวกแม่งความรู้สึกเหมือนถูกหวยเฮียเฮียเข้าใจความรู้สึกปะไอ้วันนี้เฮียเจอ4-1ตอนนั้นเฮียน่าอยากรถมึงอ่ะรถมึงอ่ะอยากไปอีกนี่วะว่าไงบิลลี่เฮียเดี๋ยวมาเจอผมหน่อยที่ไหนส่งรถไปให้เดี๋ยวส่งรถไปให้โอเคบังเอาอุ้มมาเนี่ยเฮียไปเลยโดนพวกน้องโดนอะเฮียเฮียบัดมีอะไรกันครับผมขาเจ็บไหนใครเป็นไรไหนใครเป็นไรอะว่าไงบิลลี่เฮียไม่ส่งไม่ได้วะเห็นเป็นไรเลยตกลงใช่ไม่ได้เหรอใช่เฮียมาเจอตรงนี้เฮียจับที่ประมูลรถที่ประมูลรถอันนี้ได้ไหมของอีกประเทศนึงอ่ะเอเขาเรียกว่าอะไรวะที่ไหนเปิดมหาลัยอ่ะที่มันเปิดมหาลัยอ่ะเพื่อเหมือนมหาลัยประมูลอ๋อไอที่เราประชุมประเทศอ่ะที่เราประชุมประเทศอ่ะที่เราประชุมประเทศอ๋อไอลานเวทีใช่ไหมใช่โอเคครับมีอะไรกันเหรอครับขอโทษครับอย่าอยู่ใกล้หน่อยดอกไอ้นี่เดี๋ยวบินมันเข้าพอวันนี้สิพออย่าเพิ่งไปพออย่าเพิ่งไปวันนี้ก่อนเรียบร้อยจะคุยกับน้องจบหมูก็ได้วันนี้มีตายแล้วครับพออ๋ออย่าเพิ่งไปเอ้ยเฮ้ยมือว่าลั่นอ่ะก็ตกใจลืมมาสะบัดว่าทำไมโดนเรียบร้อยไปเฮียเอ้ยไปเร็วมึงคิดอะไรอยู่ไว้เวนเอ้ยเฮียพอเหอะพอไปเร็วแม่พอจริงๆไปดิพอจริงๆไอ้สัตว์มึงทุบรองผบ.ตำรวจเลยนะไอ้ควายคดีแค่แบกเสียพอโอ้เร็วไปเร็วเร็วดิไปดิเร็วๆเขาลืมไม่ได้ไปเร็วๆดิอันนี้จุดไฟหน้ารถเขาดิโอ้ยเฮียผมไม่อยากทำเลยด้วยจุดไฟหน้ารถเร็วๆเฮียผมไม่อยากทำเลยมันจำเป็นเร็วๆเฮียหลบดิติ๊บหลบก่อนลากรถลากลงมาก็หายแล้วบ้างลากรถลากลงมาเร็วใช่กูเปลี่ยนชุดไม่ได้ด้วยเขาไม่มีพยานด้วยสิไม่อยากทำเขาเลยนะเว้ยไม่อยากทำเขาเลยเฮียไม่อยากทำเขาเลยอ่ะเขาเป็นมุ่ยยิงด้วยเร็วๆตัวนี้แล้วจุดเขามีไอ้นี่อยู่ในตัวน่ะไปหายแล้วข้อมูลตรงที่ไปแล้วระเบิดไม่ระเบิดอ่ะมันไม่ระเบิดแล้วนี่โอ้ยระเบิดทำร้ายผู้หญิงเลยอ่ะพี่สาวนี่ดูดิไม่ระเบิดแล้วไปไม่ใช่กูทำเขาออกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ระเบิดแล้วหรอวะเออระเบิดออกแล้วไปไม่เสียงบอกเนี่ยนี่แกงลกไปแทนถามคนหลังเนี่ยรวมยาวลกเหรอก็มี DNA แต่ไม่รู้หรอกว่าใครคิดเที่ยอยู่ไว้เวนโดนจับคอต้องลืมดิแต่ไงเขาต้องจำได้ป่ะทั้งหน่อยป่ะใช่แต่ลืมอ่ะคือ
ครื่องมันอยู่ข้างหลังอะแม็กลาเรนทำไมพี่ลาดข้างหน้ามันจะระเบิดปะล่ะเจ้าใหญ่แม็กลาเรนเครื่องอยู่หลังเหรอบ้าไม่ระเบิดแล้วตอนเนี้ยเฮียรู้ไหมผมขับรถชนป้ายังไม่ระเบิดเลยตอนนี้เอาทำไมไม่รู้ว่าเป็นไรเออตอนนั้นผมขับรถชนป้ามาเออแต่อย่าลองนะผมไม่รู้มายังถ้างั้นก็บั๊กแล้วล่ะถ้าขับรถชนป้ายังไม่ระเบิดอ่ะไม่รู้ว่าหายหรือยังคือทุบเพื่อไม่เอาใบสั่งเหรอวะว่าไงมองไปไหนเนี่ยอะไรนะฮัลโหลไปไหนเนี่ยคือทุบไม่เอาใบสั่งเหรอไปลาประชุมตำรวจเนี่ยตามมาแล้วประชุมไปที่คุยไอ้นี่คุยกดประเทศได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับโอเคก็พอแบบพอไงโทรบอกมาหน่อยดิว่าไปลาประชุมมันรู้ป่ะล่ะใครไอ้พวกไอ้พอไอ้โจ๊กหมูไม่รู้นะแต่ร้านประชุมทางขวาใช่ป่ะล่ะร้านประชุมไหนวะข้างล่างร้านประชุมข้างล่างร้านประชุมตรงไหนนะเฮียขอจุดหน่อยร้านประชุมข้างล่างเนี่ยที่เฮียมาร์กอ่ะเห็นป่ะที่คุยกดเซิร์ฟอ่ะคุยกดประเทศอ่ะที่เราคุยกันอ่ะวันนั้นที่เขานัดรวมอ่ะเออสองตัวเฮี้ยนี่ก็หาเรื่องเก่งชิบหายและฆ่าใครไม่ฆ่าฆ่ารองผบ.ปวดหัวแม่งเลยเวงตะไลคนฆ่าแม่งมีเป็นร้อยสัตว์ฆ่ารองผบ.ไอ้ชิบหายและคดีโคตรปัญญาอ่อนคดีซ้อนสามมึงเลยฆ่าเขาอีกเวรเลยเฮ้ยนอนน้อยหรอวันนี้นอนน้อยครับวันนี้นอนน้อยนอนน้อยจัดเพิ่งมีคนเจอเนี่ยป้าบ่ายไปรีบเรียกแกมาคุยด้วยบอกมีอะไรจะคุยด้วยสำคัญคุยด้วยสำคัญเนาะคอยใจเหี้ยปะเนี่ยไม่หรอกไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกมันไม่คุ้มหรอก จริงไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกโอ้โหไม่ไว้เหี้ยว่าไงผมว่าไม่เจอหรอกว่ะไปเดี๋ยวหามันใช่ไหมผมว่าผมมีที่หนึ่งที่อยากไปอ่ะพอดีน้องให้แหล่งข่าวมาแต่เฮียโกโปอยู่เดี๋ยวผมไปหาเองดีกว่าได้ตามนั้นและเองดูแล้วเจอไม่เจอเฮียก็อยากรู้เหมือนกันใช่ผมอยากรู้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่ามันจะมาแค่ช่วงเราน้อยอย่างนี้ผมว่ามันแปลกอ่ะเข้าใจแล้วเฮียว่าเฮียจะเอาไงต่อตอนแรกกำลังจะขึ้นไปเขาไอ้ตรงนมอ่ะเขานมแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นไปเลยจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นก็คือผมงงเว้ยว่าพวกเราก็ทำแร่อยู่ตลอดเวลาใช่ปะแต่แม่งมีอาวุธได้ไงวะอันนี้เฮียไม่รู้ว่ะไม่รู้จริงๆว่ามันเอาเวลาไหนไปเก็บหรือทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมใช่อันนี้ไม่รู้จริงๆเอาไงดีอะก็คือมาผมเห็นนะสามชิ้นน่ะแน่ๆอะสนับสองไปบอลหนึ่งมีประแจด้วยนี่มีประแจด้วยเหรอมีประแจด้วยเหรอที่ผมพูดนี่สี่แล้วนะใช่มีประแจด้วยเหรอไม่เห็นนะกูไม่เห็นนะประแจอะเพราะตอนที่กูโดนมันดังอึกอักอึกอักเลยแน่ๆแหละไม้เบสบอลแต่เออแน่ๆแน่ๆอ่ะไม้เบสบอลชัวร์เลยโอเคโอเคเออเดี๋ยวไปลุยครับกีฬาสีล็อตมีนัดไปแล้วครับมีนัดลุงไว้อยู่ว่าจะไปครับวันนี้ไม่ใช่ไงยังเคยเห็นมันมีอาวุธไหมไม่เคยเห็นมันมีอาวุธไหมมันเป็นรวมกับใครปะวะมันตีคนมันใช้หมัดอย่างเดียวอยู่ดีมีเป็นสิบนะแล้วอาวุธมาจากไหนไม่รู้อ่ะ3อันเฮียพอจะติดคุกเฮียไม่มีอ่ะพอเฮียไอ้พอชั่วโมงเท่านั้นมึงลงแค่3ชั่วโมงชอบด่าพอว่าไม่เตรียมบาทอ่ะก็ดีแล้วเขาด่ามึงมึงก็ต้องรำควรทำเขาแล้วแต่มึงอีกชิบหายเอ้ยใจที่ทำตรงนั้นเนี่ยเชี่ยเอ้ยแล้วตอนได้รับบินแล้วด้วยผมตอนได้รับบินอีกเฮียไม่มาจ่ายบินเขาก็ไม่เห็นแล้วที่แบบผมเห็นคนนึงหน้าเหมือนไอ้นี่เลยนะชื่อไอ้ที่มันใส่เสื้อยีนน่ะมันชื่อเฮียอะไรวะตีใหญ่ใช่เห็นคนมันรวมกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอสองแก๊งเนี่ย
ช่เหรอใช่แต่เห็นตีนยายมันออกมาตอนแรกตีนยายมันออกมาดิไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้นะจะไปรวมมาดิทั้งนั้นแต่วันนั้นน่ะตอนที่ผมกำลังจะเริ่มตีขวานอ่ะผมเห็นแม่งขึ้นไปปีนเสาตรงตลาดกลางอ่ะปีนขึ้นไปบนตึกขึ้นไปคุยกับใครไม่รู้สุดตัวผมไม่จำตีนยายจริงก็ได้ไม่เคยเห็นหน้าด้วยตีนยายมันรับใบเบย์อยู่เนี่ยอาจจะเป็นมันก็ได้กูได้ยินเสียงวอแว่วๆไว้ไอ้พองเฮ้ยหลอกมันไม่มาจากเราหรอกเฮียว่าไงอ่ะเฮ้ยได้ยินแล้วเอาแบบที่เองลองไปดูก่อนเฮียอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นเองไปอ่ะจะเจอมั้ยซ่อมมอเตอร์ไซค์คนนึงดิช่างโอเคเฮ้ยช่างฝากซ่อมไปแล้วผมไปซ่อมรถให้ด้วยซ่อมด้วยซ่อมผมด้วยแล้วอย่าลืมเก็บไว้ซ่อมหน้าพวกมึงด้วยนะไอ้จ๊อกโอเคครับไม่ก็ได้ทันทีพวกมึง2ตัวนี่นะไอ้เหี้ยโจ๊กก็จะหาเรื่องช่างทะเลาะกับช่างไอ้เหี้ยพอฆ่ารองตํารองผบ.สุดตีเด้อไอ้เหี้ยพอมันโง่แค่สลบน่ะรออยากให้สมองมึงทําให้ผมมึงไม่ขึ้นน่ะมึงรู้ตัวมั้ยเนี่ยฮะแม่งมากเลยนะมาซ้ําแล้วเด้แล้วหน้ามึงอ่ะแพ้แดดร้อยสัตว์อ้าวไอ้สัตว์ดีมึงนี่มึงมึงหายไปไหนมาไอ้เหี้ยอะไรนะหายไปไหนมาไอ้รถพามาไปเบิ่งรถมาตอนแรกอ่ะเจอไอ้ตัวเหี้ยแล้วปกบาลตีกับพูดให้ผมเองแม่งติดตลอดเลยนะเว้ยแต่พอวันเนี้ยแม่งพูดว่าอ่ะผมจะตีให้เหี้ย8อันแม่งแตกหมดเลยสลบไปที่กูอีกนะผมว่าเหี้ยแม่งไม่แตกหรอกแต่หน้ามือจะแตกแกเป่าดิแกเป่าว่าแตกหน้าหนาวด้วยอ่ะมาโจ๊กไม่ตีกันเองกูเห็นมึงตีกันจัดกันเองกู2คนก็ปวดหัวพออยู่แล้วชิบหายเอ้ยมึงอย่าทำให้เหี้ยเขาปวดหัวดิมึงอ่ะมึงอะไรไอ้ควายไอ้สัตว์ไปไปขึ้นรถเองไอ้ระยำโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูได้นี่แหละโทรมาโอเคเจอไม่เจอบอกแค่ไหนอยากรู้กันได้พี่วินคันนี้พี่วินรถล็อกอันขาวซ้อมเราไปกระลากก็ได้มั้งกระลากก็ได้ไปคันดำไม่ได้ยังไม่มีรถสี่ล้อขาวมั้งวะไอ้เหี้ยกระลากไปไอ้โจ๊กแรงกว่าโอเคไปกระลากไปครับถ้าสี่ล้อแม่งขับแม่งเลยแล้วขับมอเตอร์ไซค์นะมันไอ้รถสี่ล้อผมว่าแรงกว่ามอเตอร์ไซค์ว่ะไอ้รถ31,000อะเฮียแรงกว่ามอเตอร์ไซค์เหรอผมว่าน่าจะแรงกว่าว่ะ107อะ106 107ถ้ามอเตอร์ไซค์นั่ง2อะนะครับนั่นมันดีตรงที่ว่าเจอแล้วชนได้ไงใช่เอาคันนั้นให้มาขับล่ะได้อยู่นะแต่ผมว่าไม่เจอใช่ไม่เจอใครไม่เจอพวกมันมีอย่างเฮียไปทำตัวให้แบบว่าไม่ว่างอ่ะไม่ว่างล่าเดี๋ยวก็เจอไม่ค่อยเจอหรอกช่วงเนี้ยมาตีเราเสร็จวันนี้แล้ว1รอบ1ทับ1วันเดียวไอ้ที่เหลือคือต่อเวลากวนตีนแค่นั้นแหละอ๋อเอาให้มันไส้แล้วก็หายไปแค่นั้นใช่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะตีอีกทีนึงแล้วให้ต่อเวลากวนตีนอีกรอบอะไรมันงี้มากกว่านิสัยเหมือนพี่มันชัดแม่งแล้วแม่งตีตอนผมไม่อยู่ทุกทีตีตอนผมไปเข้าลงตอนตีตอนผมเข้าโรงพักด้วยโคตรหมันแม่งเลยไม่ต้องพอเจ้านั้นแล้วล่ะเอารถสี่ล้อเปล่ามีไหมเป็นรถยังไงนะสี่สองหนึ่งไม่เอาอ่ะลันช้าตอนนี้พออยากได้มอไซค์อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าคันนี้ตอนสองมันขับ140 150แต่พออยากรู้ว่าตอนนี้ตำรวจแต่คันนั้น160 170พี่โทนี่ส่งคนไปหาข่าวได้ไหมมันไม่อยู่ชัวร์ชัวร์ไอ้เรื่องตำรวจอ่ะเฮ้ยสวัสดีพอดีอยากรู้ว่าผมต้องทำตัวยังไงตอนนี้ผมต้องทำตัวยังไงผมไม่ได้ทำนะโอ้ยโลกสดสัตว์เอ้ยจะโดนตรงมือแล้วเขายังไม่ได้มาเลยตอนนี้เขาตามหาตัวแน่ล่ะบอกแล้วไม่ยอมจะไม่ได้หรอกไม่คือเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเจอเราสามคนล่าสุดใช่ภายใน3ชั่วโมงเนี้ยถึงเท่าไหร่วะ4:30ทุกคนกระโดดก็เป็นไทยแล้วเนี่ยไปมาโดดแล้วเจ๊พวกตำรวจก็เข้ามากระลาดเนี่ยแล้วก็รวบเฮียผมไม่ยอมใช่ไหมยอมมันต้องห่อกูพามึงรอดเองอะแต่ปัญหาคนนี้ใหญ่มากนะมึงไปฆ่ารองของบอยได้เองก็รอดเดี๋ยวพามึงถ้ามึงฆ่าพวกไอ้พวกตำรวจใหม่ๆไม่ได้มีไม่ปัญหาพอไม่มีเรื่องมึงน่ะไปฆ่าตัวใหญ่ด้วยไม่ก็ผมไม่ชอบเขาที่เขามาชอบมาด่าผมว่าไม่เต็มเขาหมิ่นผมมึงรู้ไหมนั่นมันเป็นกิ๊กไอ้สารวัตรหลงอยู่เฮียหลงอะไอ้พอเป็นเมียไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกไม่น่าใช่กิ๊กแล้วตายผมมีอะไรเหรอติดกันแจเลยเป็นแฟนเขาพูดกันมาแล้วบอกเลยว่าคนมาใต้มีชมพูอีกคน
ไอ้เหี้ยกูรู้ยิบหายงานเข้าเอากูตังไงเวียนเอ้ยเฮียต้องช่วยคุยกับเฮียด้วยนะเฮียหลงอ่ะปัญหาคือมึงหนีตำรวจให้รอดก่อนตอนเนี้ยปัญหาคือดูก่อนว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าดีกว่าไม่ต้องคุยเขารู้ตัวหรือเปล่าดูก่อนไอ้เฮียโจ๊กไม่น่าโดนที่สุดแล้วว่าเร็วๆนี้ไม่นานเนี่ยกูว่าเดี๋ยวไอ้โจ๊กไอ้ช่างแม่งได้ตีกันไงพี่จะเป็นแฟนเก่าเฮียหลงเอาช่วยคุยหน่อยไม่ต้องคุยหรอกเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วใครพี่ลื้นอะทำอะไรพี่วะก็ถ้าหาแม่งไม่เจอก็คงทำอะไรไม่ได้ในทวิตเตอร์เมื่อกี้มันเก่าๆอยู่แม่งไม่เห็นมีใครห้าวสักคนขายเวเนียม 100,000 ขายวัสมอโบสจ้องหัวเบอร์มันสิสี่สามเก้าศูนย์สามตาแดงนะไม่มึงจะบ้าเหรอแต่กูเนี่ยตาเหลืองแล้วเนี่ยกูเห็นหน้ามึงแล้วกูจะดูข้ามหลายรอบเลยสัตว์เลยหน้ามึงจะลอกไปไหนวะสภาพแม่งเหี้ยมากเลยพอทำไมกอกกูว่าสภาพมึงเหี้ยสภาพพลอยเหี้ยกว่ามึงอีกนั่นดิแต่ถ้าโจ๊กหมูไม่มีเสื้อฮูดคลุมก็น่าจะคล้ายๆกันแหละผมว่าไม่ผมเปลี่ยนชุดได้นะถ้าเฮียต้องการเฮ้ยแต่พอเปลี่ยนชุดไม่ได้ยังเคยเล่นเกมโปรโตไทป์ไหมใครใครเสื้อดำข้างหลังนั่นใครวะน่ะโอ้โหสองคนเหมือนสัตว์ผมในไปเตะเฮียพวกนอกเครื่องแบบปะวะผมไม่ชอบพวกช่างจริงๆนะไม่ใช่ไอ้โชกุนครับเนี่ยมึงแบบไวไปเนี่ยปะยังไม่มีครับผมมึงมีอะไรบ้างในตัวมึงหมดแล้วมึงมีอะไรบ้างในตัวมึงในรถผมมีซัฟเฟอร์เอาไหมไม่เอาเอาตังค์เอาตังค์มาดิมีอยู่พันสี่ร้อยยี่ห้าในธนาคารมีเท่าไหร่อยู่หมื่นครับแม่งเก่าๆทั้งนั้นนะหัวหมื่นเป็นที่ไหนหมดวะไปกดมาอย่าพูดเยอะนะได้ช่วงนี้ไม่หาเงินต้องหาเงินซะหน่อยแล้วผมแม่งไม่หาเงินเลยไอ้ที่ว่าแม่งชื่อออลอตเนี่ยกระติบว่าไงขอเบอร์เกอร์กับน้ำหน่อยมีไหมไปซื้อกับกูไหมเอาไหมถูกไหมซื้อนี่นี่เอาไม่มีตังค์เพื่อไปซื้อนี่เอามาไปซื้อกับกูมากูจะหมดเงินจะบ้าชายครับผมมาไปซื้อมาเครื่องกับน้ำมานี่นี่แม่ตามหาผีเลี้ยงกูนะเออเดี๋ยวกูเลี้ยงมึงโอ้โหเชียร์คู่หัวสัตว์พวกแมงกอดทั้งคู่ชื่อแม่งชื่อเฮียป่ะเธอมีเส้นแปลกกว่าเฮียว่าตอนที่เราไม่อยู่ไอ้โจ๊กหมูจะโดนโดนช่างตีใช่ไหมเออถ้าตอนนั้นเราไปไม่ทันนะบอกให้ยาวเฮ้ยเฮียมีนัดลุงเนี่ยไปกีฬาสีเนี่ยเช็ดเป็ดเออเออว่ะเฮียมีนัดลุงไว้อ่ะจะไปกีฬาสีเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาต่อแหละต้องไปคิดไปกีฬาสีนัดเวลาด้วยพี่ชายว่าไงมองเดี๋ยวไปทำธุระเอานะโอเคว่าไงจูเออไม่ทราบว่าตอนนี้พี่เฉินอยู่ไหนล่ะครับอยู่กลาดครับจูอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับโทนี่อยู่กับชมพูทำไมถามเพื่ออะไรครับไม่เข้าใจอ๋อไม่ถามพี่เฉินเพราะว่าปลอดภัยอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอ๋อปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับจูมีใครบ้างครับมีใครมาขอละเอียดนิดนึงเลยเอารายละเอียดขนาดไม่ทำไมจะสอดแนมอะไรผมเนี่ยเอาครับเฉินผมตามคุณเฉินผมไม่ต้องตามแล้วสิผมก็แค่อยากรู้เฉยว่าคุณเฉินอยู่กับใครบ้างแค่นั้นเองแต่มันตามคนรอบตัวผมด้วยมันก็น่ากลัวเกินไปนะจูมันจะไม่มีความเป็นส่วนตัวให้ผมเลยเหรอถือว่าเจอที่ใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของข้าราชการนะคุณเฉินนะเอานะอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวผมเหมือนกันบอกได้แค่นี้ถ้าคุณเฉินบริสุทธิ์ใจไม่มีมันอยู่กับหลายคนอ่ะผมไม่รู้ชื่อจากไม่รู้ทุกคนหรอครับเอาเป็นว่าจูอยากเจอจูมาหาผมแล้วกัน
เอ้ยนี่ชื่ออะไรนะบังอะไรนะบังแฟครับว่าไงคุณนายเฉินตียาอยู่ไหนตียาไม่ทราบครับตียาอยู่ไหนนะไม่ทราบครับผมในตัวมีเงินเท่าไหร่มีอยู่ 2,200 เองอ่ะในธนาคารมีเท่าไหร่มีอยู่ประมาณมันเงินอยู่นะเงินบังอยู่ในเงินอยู่ในเงินแก๊งอ่ะครับเอาไปไปเรียกมันไม่มีไม่มีเลยตีแตกแล้วครับเอาไปไปเรียกมามันไม่มีจริงๆครับผมก็บังมีบังก็ให้แล้วบังโดนอย่างเงี้ยแล้วเพชรอ่ะเพชรนี่คืออะไรไดมอนด์เหรอไดมอนด์มีกี่เม็ดประมาณ2อ่ะเฮียเขียนรู้จักกันเหมือนกันชื่อใครนะบางแซกอะบางแซกเนี่ยเจออย่าถ่ายตังค์มาอยู่เจออยู่ใช่ไหมเจออยู่เก็บมาก่อนผมว่าไอ้เฮียเนี่ยใช่เพราะตอนที่โพสต์ทวิตเตอร์กันอะเห็นไอ้เฮียบางแซกครับเพราะว่าอย่าลองดูนะอย่าลองย้อนดูก่อนอย่าเพิ่งตีมันนะถ้าเกิดเฮียจะตีมันนะอย่าลองย้อนดูทวิตเตอร์ตอนที่พวกเฮียโพสต์เสร็จอะแล้วแม่งก็โพสต์ว่าแล้วเราจะพบกันใหม่และเฮียบางแซกเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กับแก๊งโอนี้ผมอยากให้เฮียจ่ายตองดูถ้าเกิดเฮียเจอมันก็ไม่ได้แล้วกันก็จะเจอเองเลยโอเคแล้วก็น้องผมบอกว่าคนชื่อชินชานชื่ออะไรนะชินชานคือแก๊งมันชินชานเหรอใช่ใช่อะสมุดรายชื่อเลข81โอเคเอ๊ะชื่อเปล่าชื่ออะไรเฉิน CHEN ครับเงินด้วย 10,000เอาเงินมาด้วย 10,000 มีคดีจริงครับคุณเฉินเอ้ยอะไรตีใหญ่อยู่ไหนบังไม่ทราบครับโกหกไม่ได้ติดต่อมาจริงๆครับผมให้เขาโทรให้ดิผมเห็นอยู่ให้โทรหาตีใหญ่ผมดิโทรว่าไงครับบอกเขาว่าฉันอยากคุยด้วยเปิดลำโพงให้ได้ยินด้วยนะครับโอ้โหสภาพเดินจะขายยาวทันเขาไหมเนี่ยพูดให้ผมได้ยินด้วยนะเฉินอยากคุยด้วยกระดาษขวาเฉินอยากคุยด้วยกระดาษขวาโอ้ยมาเฉินนะใครพากูว่างสัตว์ไม่รู้เขาบอกไม่ได้เขาแค่มาคุยเป็นไรอะไปทำอะไรไว้อะไอ้เชี่ยใครพากูมันเสียเลือดพูดออกมาให้ได้ยินพูดออกมาให้ได้ยินอย่าพูดอย่าพูดหลบๆรีบมารีบมาไปเดินนำไปนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้บางสักเดินมานี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดินนำไปนู้นเดี๋ยวไปนำเวลาจอดรถไปขอเก็บเวลาจอดรถขอก็เก็บรถคันนี้ก่อนนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บขอล็อกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโหโดนอะไรเนี่ยไอ้ตีใหญ่มันอยู่ไหนมันกำลังมายังมากำลังมาส่งจีเบสให้มันมาที่นี่แค่นั้นพอบอกแล้วว่ากระดาษขวาโอเคไอ้ตัวนกสองหัวใช่ไหมมึงมานี่เดี๋ยวเข้ามานี่มานี่นกสองหัวถ่ายตังค์ไม่ให้หมดรู้จักแก๊งสุดแดงป่ะไม่รู้จักครับแต่เคยได้ยินชื่อพวกโอรสแล้วพวกโอรสอ่ะอะไรนะแล้วพวกโอรสรู้จักปะรู้จักใครบ้างวะก็พวกสุดแดงไม่ใช่ครับโอรสอ่ะไม่แต่ถามว่าเรารู้จักใครบ้างวะล่ะรู้จักไงคนชื่อเจฟฟี่อย่างเดียวครับมีเบอร์ปะไม่มีครับแดดแม่งโคตรแรงกูดำแล้วเนี่ยดำได้เวนเฮ้ยพ่อผมได้ดีเลยตียายบอกว่าอะไรเมื่อกี้กำลังมาครับสวัสดีครับแม่อาบน้ำใครเฮียนี่ใครมันอยู่แก๊งตีใหญ่เฮ้ยเอาแม่งเลยเปล่าเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยจะมาอยู่ดีบางจะออกง่ายจังแน่อยู่ด้วยกันอยู่เลยจะออกง่ายจังง่ายไปเปล่าถ้าเขามาลองถามดูครับว่าทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าเราบางจอกเฮ้ยดีบางจอกครับทะเลาะกันเรื่องอะไรมันเหมือนไม่เป็นระบบครับบางอย่างอยู่คนเดียวครับอยากสร้างครอบครัวจะอยู่ในน้ำไหมบางตีก็โชว์ไหมล่ะทำไมไม่เห็นตัวพอวะบาง
กำลังคิดอยู่ครับมันไปไหนวะไม่เห็นหรออยู่นี่ไงแม่ไอพอมึงไปกับช่างกับกูสองคนเนี่ยไม่ต้องถึงเฮียเฮ้ยไอสัตว์ไม่พอจะเล่นข้ามออกจากวงนี้ข้ามออกจากวงนี้ถ้ามึงออกมึงโดนไอเฮียก็โหดเอาวงสเล็กเลยเฮียไม่ได้มีไฟไปจุดเขาไงควายถ้ากูมีอาวุธนะช่างกูให้หมดเลยสัตว์มึงกับกูสองคนพอหมัดเปล่าก็ได้หน่อยสัตว์เอ้ยกูอยากให้เรื่องมันติดมือกูมันเงียบทำไมวะเนี่ยใช่ครับตีใหญ่มายังกำลังมาครับเขาบอกว่ากำลังมาครับเร่งให้มันเร็วๆวันนี้หน่อยดิโทรเรียกหน่อยดิโทรเรียกหน่อยนะโทรเรียกมันหน่อยดิโอ้ยมึงฟาดมันสักมันมันต่อแปดจังวะมึงใส่แอคชั่นด้วยดิอะไรเงี้ยเฮียตำรวจมาอยู่กับหลาดไปไอ้พอวิ่งไปหลบดิน่าโดนใครอ่ะไอ้นี่รถใครอ่ะก็บอกแล้วว่าบังทะเลาะอยู่เขาไม่คุยยังพูดไม่จบเขาตัดสายบังแล้วใช่เปล่าบังเอาเบอร์ให้เฮียคุยเองเลยไหมมันก็หลอกคุณนายเฉินเพื่ออะไรครับว่าไงโจว่าไงครับคุณเฉินไม่ทราบว่าเห็นคุณพอบ้างไหมครับพอไหนครับพอครับที่แฟนจีจีตัวเด็ดที่ประสบอุบัติเหตุไปเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเท่าที่ไม่ทำไมพอที่เขาไปทำอะไรครับเจ็บๆจริงๆอ๋อเปล่าครับคือจะเชิญตัวไปคุยที่สน.นิดนึงครับไม่มีอะไรครับฮะคุยเรื่องอะไรหรอคะคุณตำรวจนี่ไงคุยเรื่องสน.นิดนึงครับคุณเฉินมาแล้วครับเจอเดี๋ยวโทรให้ก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวบอกน้องให้ถ้าเจอนะได้ครับตามให้เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้นะถ้าติดตามได้นะโอเคครับครับผมขอคุยธุระนะครับไปครับโอเคตีใหญ่ตีใหญ่มาใครครับอีกคนหนึ่งอ่ะไหนครับข้างหลังเราอ่ะลาเชนครับลาเชนเอ๊ะไปผมคุ้นว่าตีใหญ่รู้จักกับพวกโอรสนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมีกฎกับพวกนี้อยู่นะพวกจอร์นป่ะตอนนี้ป่ะยังไงครับมึงพูดดังๆเนี่ยพูดดังๆดีไหมดีไหมดีไหมเพราะว่าถ้าผมไปร่วมแบบรู้ว่าไปร่วมตีเขาว่าผมตายถาวรกับพวกสุดขาวอ่ะถูกไหมเพราะว่าผมคุยกับจอร์นี่ไว้ตอนที่ถอนพันจากโอรสครับแล้วพวกตีใหญ่มีใครบ้างครับในแก๊งในตอนนี้มีกันประมาณนี้นะครับมีแล้วก็มียังไม่เข้าเมืองอีก3คนประมาณ10หน่อยๆครับ13 14นี่ใครเนี่ยนี่ใครโดครับโดพอรู้จักมันไหมพอรู้จักพวกตีใหญ่ครับเดินเข้าไปง่ายเลยอ๋อนี่2คนนี้พวกตีใหญ่ใช่ไหมครับผมคนใดคนถอดเสื้อชื่ออะไรครับไอ้โจเซฟได้คนที่ใส่แขนกุดหลบไปก่อนยังไม่ไปโดครับโดอ๋อยครับมีจะอยากรู้อะไรหรอผมอยากรู้เกี่ยวแก๊งสูตรแดงคือผมแก๊งสูตรแดงไม่คือเจอก็ทักทายเฉยครับเห็นได้ข่าวมานะผมได้ข่าวมานะคือเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วอ่ะแม่ตอนนี้มันกลับมาแล้วมั้งแต่ช่วงนี้เจอที่ไหนครับเจอที่ไหนมันมีน้องๆอ่ะเคยอยู่แก๊งนั้นอ่ะที่ชื่อโจ้อะไรโจ้มีมูลีอ่ะมาบอกผมบอกว่าตอนนี้ผมออกมาแล้วนะพี่ผมไม่ไหวกับพวกเขาผมมาอยู่กับพี่แมวอะไรแมวบิบุรีคือตอนนี้เขาเหลืออยู่ไม่กี่คนในประเทศนี้เขาเองเขาบอกว่าจะบินไปอีกประเทศหรืออะไรสักอย่างใช่จ๊อกหมูใช่แล้วแต่โจ้ตอนนี้โดนแบนไปแล้วอะไม่นะอันนั้นมันแต่วันนี้เห็นมันตีอยู่นี่เห็นมันเขาตีกันอยู่นี่ใช่ปะใช่ตอนนี้เห็นมันตีกันอยู่ว่าผมไม่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าจำนวนมัน10อัพไงผมเลยอยากรู้เลยบอกว่ารู้ข้อมูลอะไรที่มันพอจะบอกผมได้บ้างไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับตอนนี้แก๊งตีใหญ่มีอาวุธป่ะครับตอนนี้คือไม่มีวันนั้นที่ผมไปเปลี่ยนชุดตรงไอ้ร้านกลางเมืองที่สุดขาชอบไปเปลี่ยนสักแป๊บนึงมันพุ่งมาเลยมันบอกว่าเฮ้พวกไหนอ่ะพวก
ผมไม่มีพวกผมก็พูดแบบนี้ไปแหละมันมากันเยอะพวกอ๋อคิดว่าสูตรขาวชอบมาดักอยู่อะร้านเปลี่ยนเพราะว่าที่มันมีปัญหาผมอะที่มันอุ้มฆ่าผมอะไอเรื่องนั้นมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมก็มันยุ่งพวกมันอะแบบว่าต่างคนต่างอยู่อะไอพอเห็นร่มพอแหม่งเลยที่ไอมีไวเบเนียมครับผมอยากได้2อันไม่มีแล้วครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้อาวุธไม่มีแล้วคือผมไม่ได้กันเลยครับทํา 4-5 ชั่วโมงก็ไม่ได้สักแล้วเงินนะครับแล้วแต่ก็ต้องมีเงินแหละมั้งเงินไม่มีครับน่าจะมีมั้งผมเห็นทำปูทั้งวันเลยอ่ะผมขับไปเจอทั้งวันเลยอ่ะปูเหรอใช่ผมเจอทั้งวันเลยอ่ะปูรอบละ 10,000 เองผมขอ 10,000 นึงดิผมไปทำตั้งแต่บ่ายแล้วนะผมมี 5,000 อ่ะผมเอา 10,000 นึงอันนี้ผมมีสูตร 5,000 ครับน้องๆคงมีมั้งเพื่อนคุณมีมั้ยข้างหลังคุณนี่ยืน3คนไม่มีกันเหรอไม่คือผมอ่ะไม่ได้อยู่แล้วไม่ถึงว่าถ้าเรียกมาคุยมาสอบถามอะไรเงี้ยถ้าผมรู้อะไรผมก็บอกถูกไหมแต่ถ้าแบบถ้ามันมีอะไรที่มันสำคัญนะผมเฮ้ย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 ทำอะไรใจเย็นใจเย็นค่อยเงินมาละโอเคครับขอบมากครับสำหรับข้อมูลครับผมแล้วอยากให้ผมรู้นะว่าตีใหญ่หักหลังผมอีกทีอ่ะคือถ้าถึงวันนั้นก็ผมตายทาวันพวกคุณไปแล้วครับมันคงไม่กล้าหรอกวันนั้นมันเจอผมคนเดียวก็นอนสาหัสที่โรงพยาบาลต้องนานเบาๆเบาๆเบาใจเย็นไอ้โจ๊กเฮ้ยเฮ้ยที่เบาๆต้องเป็นคุณที่ต้องมึงหน้าไปหาหมอก่อนนะครับผมแล้วเจอนะครับครับผมขอบมากครับทำเป็นพูดพร้อมอย่าลืมสัญญานะครับทำเป็นพูดพร้อมครับตัวนี้เสื้อไม่ใส่ควายเท่มากมั้งเบาไปตำรวจอยู่ปั๊มนะพ่อไอ้พอมึงระวังเจอตำรวจดีตำรวจอยู่ขวาเขี้ยหาเรื่องทำให้ตัวเองอยู่ลำบากแท้ๆมันไปนอกแล้วสดซะด้วยเฮียสดซะด้วยเฮียพอชีวิตต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนแล้วนะทางนั้นนะ3ชั่วโมงไม่ได้เหรอตอนนี้3ชั่วโมงเปลี่ยนเสื้อไม่ได้หน้ากากก็ปิดไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยมันคนล็อกเลยสัตว์ไม่เหี้ยตำรวจมาอีกแล้วไอ้ตำรวจจูงมันตามสะกดรอยกูอยู่เลยแม่งเฮ้ยรออะไรอ่ะเอ้ยทำเหี้ยทำอะไรโคตรลำบากเลยขยันซะด้วย